สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงบรรยายพิเศษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เรื่องการเกิดเนื้องอกออนโคจีโนซิสพระราชทานแก่นิสิตและคณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่2เวลา 12:55 น.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จออกณท้องพระโรงตำหนักทิพิมานตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงบรรยายพิเศษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เรื่องการเกิดเนื้องอกออนโคจีนีซิสพระราชทานแก่นิสิตและคณาจารย์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้งที่2ในหัวข้อกลไกการเกิดมะเร็งและชีววิทยาของมะเร็งสำหรับเนื้องอกและมะเร็งในสัตว์เป็นโรคที่พบได้บ่อยขึ้นในทางสัตวแพทย์โดยเฉพาะในสัตว์ที่มีอายุมากและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของสัตว์เลี้ยงที่มีอัตราเพิ่มขึ้นการศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านมะเร็งในสัตว์จะช่วยรักษาและยืดอายุของสัตว์เลี้ยงโดยสัตวแพทย์และนักวิจัยจำเป็นต้องรู้และเข้าใจถึงกลไกการเกิดของมะเร็งและชีววิทยาของมะเร็งอย่างลึกซึ้งซึ่งจะนำไปสู่การคิดวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพในการนี้ทรงอธิบายถึงอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งหลายชนิดที่มีการเพิ่มขึ้นในปัจจุบันการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดน่าจะเกี่ยวข้องกับสภาวะสิ่งแวดล้อมและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปเชื่อกันว่าการเกิดมะเร็งส่วนใหญ่มีสาเหตุจากปัจจัยทั้งสิ่งแวดล้อมเช่นสารเคมีหลากหลายชนิดที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมจากนั้นทรงบรรยายถึงกลไกและขั้นตอนของการเกิดมะเร็งตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นขั้นก่อตัวและขั้นกระจายตัวซึ่งมีความซับซ้อนในตัวเองทั้งสิ้นทรงอธิบายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเกิดมะเร็งจากสารเคมีขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้แต่เชื่อว่าสามารถแยกออกเป็น2รูปแบบคือกลไกที่มีการทำลายหรือเปลี่ยนแปลง DNA โดยตรงทำให้เกิดการกลายพันธุ์และการหลังการกลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็งได้ตัวอย่างกระบวนการที่เกิดขึ้นจากสารก่อมะเร็งที่ทำลาย DNA โดยตรงเช่นสารอัลฟาท็อกซินซึ่งเป็นสารพิษจากเชื้อราที่พบในเมล็ดธัญพืชและกลไกที่ไม่ได้มีการทำลาย DNA ตรงกลไกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแสดงออกของยีนซึ่งนำไปสู่การเกิดมะเร็งอาทิการขาดสารอาหารที่สำคัญเช่นโคลีนและสารเมไทนิโอนีนที่อาจจะทำให้เกิดมะเร็งตับได้ในครั้งนี้ยังทรงบรรยายถึงชีววิทยาของเซลล์ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจในหลักการโดยเฉพาะกระบวนการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งได้แก่การเพิ่มขยายจำนวนการเข้าสู่ภาวะที่หยุดการแบ่งตัวและเข้าสู่ช่วงปลายของอายุไขของเซลล์หรือความชราภาพและกระบวนการตายของเซลล์ซึ่งปกติร่างกายจะมีการควบคุมให้มีความสมดุลและเหมาะสมและหากเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมในระบบเหล่านี้ก็จะนำไปสู่การเกิดเป็นมะเร็งขึ้นได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงศึกษาค้นคว้าและติดตามความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของมะเร็งอย่างต่อเนื่องทรงรวบรวมข้อมูลต่างๆที่ทันสมัยอธิบายให้นิสิตคณาจารย์และนักวิจัยเกิดความเข้าใจในรายละเอียดพื้นฐานได้อย่างลึกซึ้งซึ่งจะนำไปสู่ความก้าวหน้าด้านการรักษามะเร็งในสัตว์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีพร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีและนครราชสีมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 4,000 ชุดไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรีณที่ว่าการอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยมีนายนิวัฒน์รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมและเป็นผู้แทนรับมอบถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมด้วยนายอำเภอทั้ง11อำเภอเพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดลพบุรีองคมนตรีพร้อมคณะยังได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในเขตลุ่มน้ำป่าสักณบ้านท่าดินดำหมู่ที่1ตำบลท่าดินดำอำเภอชัยบาดาลซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำป่าสักล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนได้รับความเสียหายตั้งแต่วันที่25กันยายน2564พร้อมทั้งเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจำนวน23หลังคาเรือนจังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากผลกระทบจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่11อำเภอ94ตำบลประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 60,000 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต9รายพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีณวัดพิพัฒนารามวัดดอนไข่เต่าตำบลวัดโบสถ์อำเภอบางปลาม้าต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,992 ชุดไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและนายอำเภอต่างๆซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยพร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยด้วยพร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีจำนวน 1,245 ชุดณห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีองคมนตรีและคณะยังได้ลงพื้นที่บ้านหนองปลามันหมู่ที่1ตำบลท่าสูงอำเภอเมืองอุทัยธานีพร้อมมอบถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่รวม8อำเภอ68ตำบลบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบกว่า 8,900 ครัวเรือนที่หอประชุมโรงเรียนนนทไทยคุรุอุปถัมภ์อำเภอนนทไทยจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 4,000 ชุดไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอต่างๆซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครราชสีมาได้รับอิทธิพลจากพายุเตี้ยนหมู่ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่19อำเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 15,000 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต5รายซึ่งจังหวัดได้เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วปัจจุบันยังเหลือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่9อำเภอ174หมู่บ้านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกู้เกียรติวงกระพันผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของร้อยโทกฤษณะเพชรจำรัดกำลังพลซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสเพื่อพิสูจน์ทราบในพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่หลบหนี
้ในพื้นที่บ้านโหแต่ยือลอตำบลบาเรใต้อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสและได้ปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงดังกล่าวเมื่อเวลา 3:00 นของวันที่3ตุลาคม2564ณบ้านเลขที่223หมู่ที่9ตำบลโคกทรายอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของร้อยโทกฤษณะอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิลพบุรีและสุโขทัยที่หอประชุมเทศบาลเมืองชัยภูมินายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจำนวน500ชุดจังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่ประสบอุทกภัย16อำเภอ108ตำบล 1,169 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 184,000 คนพร้อมกันนี้ยังโปรดให้หน่วยแพทย์พอ.อสว.ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางจำนวน300คนณสวนอาหารโสเจ้งเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโดยเร่งด่วนช่วยป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคในช่วงบ่ายรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน500ชุดไปมอบแก่นายนิวัฒน์รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและนายอำเภอ11อำเภอณหอประชุมโรงเรียนอนุบาลลำนารายอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกอำเภอจำนวน11อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 60,000 ครัวเรือนพร้อมกันนี้ได้พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มแก่ราษฎรมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลชัยบาดาลให้บริการฉีดแก่พระสงฆ์ผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสจำนวน285คนที่ศาลาการประเรียนวัดคลองยออำเภอเมืองสุโขทัยนายวัลลบยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยมีนายวิรุณพันเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานรับมอบพร้อมกันนี้คณะยังเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่3ตำบลวังทองแดงจำนวน5ครอบครัวสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน 7,392 ครัวเรือนรวม 37,693 คนสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับฉีดให้แก่กลุ่มเปราะบางจังหวัดปทุมธานีที่โรงพยาบาลคลองหลวงตำบลคลอง6จังหวัดปทุมธานีรองศาสตราจารย์นายแพทย์องค์การเรืองรัตนอัมพรรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มอบวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานจำนวน 1,008 โดสแก่นายนิติชัยวิริยานนท์นายอำเภอคลองหลวงสำหรับฉีดเป็นเข็มแรกและเข็มที่2ให้แก่กลุ่มเปราะบางจังหวัดปทุมธานีรวมจำนวน504คนโดยเริ่มฉีดเข็มแรกในวันที่4ถึง10ตุลาคม2564และจะฉีดเข็มที่2ภายใน3สัปดาห์ด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19จึงได้พระราชทานพระนโยบายให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหาวัคซีนสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้พิการผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19เพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อฉีดให้แก่กลุ่มเปราะบางในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดตราดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ประจำจังหวัดสระแก้วออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มเข็มที่2ให้แก่ประชาชนกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนได้ในเขตตำบลคลองหินปูนอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วโดยมีนายปราชญยุทธ
เดชสุภาหัวหน้าสถานีอนามัยคลองหินปูนร่วมติดตามการดำเนินงานกระจายวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มเข็มที่2จำนวน62คนแบ่งเป็นผู้พิการ17คนพระสงฆ์14รูปผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงโรคเรื้อรัง31คนส่วนที่จังหวัดตราดนายพานุวัฒน์พุทธเกศรในอำเภอบ่อไร่พร้อมด้วยนายชูเกียรติแซ่เอี้ยสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่นายแพทย์วีรพัฒน์สุนทรีวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อไร่ได้เดินทางไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวประจำจังหวัดตราดที่ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มเข็มที่2แก่กลุ่มเปราะบางเป้าหมาย500คนพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโปรดให้มูลนิธิเพื่อนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิแห่งที่2มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานต่อเนื่องเป็นวันสุดท้ายเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองวันละ2มื้อโดยมูลนิธิยังเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน50ชุดพร้อมบรรทุกวัตถุดิบและของสดสำหรับประกอบอาหารรวมถึงอุปกรณ์ทำครัวในเรือพึ่งพาไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านโนนขุนทิพย์ตำบลคอนสวรรค์อำเภอคอนสวรรค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสามารถประกอบอาหารได้เองเนื่องจากพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังในระดับสูงจึงยากแก่การออกนอกพื้นที่จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับ